สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเบนจากสเกลครับผมวันนี้เรากลับมาในตอนที่ work from home นะฮะ work from home work out from home ครับเทปที่3แล้วเทปที่3แล้วนะครับจากเดิมคราวที่แล้วเนี่ยเราเล่นไป2เราเล่นไป2แล้วครั้งแล้วก็คอบอดี้แล้วก็คราวนี้เรามาเล่นส่วนไหนส่วนล่างส่วนล่างส่วนล่างประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยนะครับผมกล้ามเนื้อส่วนกู๊ดนะครับส่วนก้นนะครับผมส่วนแฮมสตริงนะครับผมแล้วก็ส่วนหน้าขานั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมามีทริคเล็กๆประมาณสัก 3-4 ท่าให้คนทำบ้านทำตามกันดีกว่าก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าวันนี้เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่จะช่วยในการออกกำลังกายวันนี้โอเคนะครับผมงั้นเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับครับผมชิ้นแรกชิ้นแรกอะไรครับพี่ชิ้นแรกตัวนี้อันนี้อะไรคือตัวสไลด์ครับนี่นะครับคลิปที่แล้วเราบอกไปแล้วมันชื่ออะไรใช่ไหมคลิปนี้แล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือโปรแบนด์มีทั้งสีแดงสีเหลืองเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันใช้ต่างกันยังไงโอเคครับผมแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าตัวเทรนนิ่งเคเบิลเหมือนรอบที่แล้วเรามาเล่นหน้าแขนผ่านอันนี้มาแล้วเดี๋ยวนี้เราจะลองมาเล่นส่วนก้นส่วนแฮมสตริงผ่านตัวนี้กันบ้างได้เลยนะครับแล้วก็คราวนี้มาเริ่มกันที่ท่าแรกก่อนนะครับผมมาท่าแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นกำเนื้อส่วนบูทบูทก่อนนะครับผมพี่เกียร์ทำอะไรให้ผมทำก่อนแน่เราต้องให้สเกลก่อนสิเดี๋ยวผมทำให้ดูผมไม่อยากเหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยมาเยอะแล้วหลาย EP แล้วรอไปแล้วใช้งานหนักโอเคส่วนกู๊ดก่อนนะครับผมเอางี้ก่อนดีกว่าสำหรับใครที่มีเทรนนิ่งเคเบิลอยู่ที่บ้านนะครับผมเทรนนิ่งเคเบิลจริงโปรแบงก็ใช้ได้เดี๋ยวผมจะค่อยแนะนำอีกทีได้เอาทีละชิ้นทีชิ้นขอเทรนนิ่งเคเบิลนะครับสำหรับใครที่มีอยู่ที่บ้านข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเอาเข้ามาโอเคครับผมกู๊ดนะตรงนี้นะครับผมตรงนี้ครับตรงนี้ต้องตรวจนะครับก็ง่ายๆครับหลักการคือยืนบนสายเทรนนิ่งเคเบิลเลยครับปลายเท้านะครับอยู่ระหว่างตรงหัวไหล่ให้มันขนานกันเพื่อเวลาเรานั่งมันจะมีจุดที่มั่นคงนะครับผมเดี๋ยวผมหันข้างอย่าลืมนะฮะไหล่กับตรงสะโพกตรงนี้หลังต้องไม่งอนะฮะถูกต้องครับผมทีนี้ยกตัวด้ามจับนะครับขึ้นมาตรงหัวไหล่นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำหนักมันทิ้งลงไปที่พื้นนะครับผมเพราะนั้นบวกกับเรานั่งลงไปหย่อนก้นลงไปลงไปอีกลงไปเราขึ้นมาแข็งแรงหน่อยดีแข็งแรงหน่อยไปขึ้นมาขึ้นไปอีกครั้งดีครับขึ้นมาซับ8ถึง12ครับเท่าไหร่นะครับผมเราทำกัน3เซตนะครับต้องครับผมลงไปดึงขึ้นมานี่ฮะแล้วก็ให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยลงไปฮะตรงนี้มันแน่นๆนะครับครับผมอย่างนี้นะฮะลงแน่โอเคสำหรับใครที่แข็งแรงอยู่แล้วผมแนะนำเป็นตัวสีนี้ก็ได้ถ้ามันเบาไปมันจะหนักขึ้นครับผมซึ่งมันเป็นคนละไซส์กับตัวสีส้มนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนเดี๋ยวผมทำให้ดูถอดด้ามจับงี้ได้เลยนะครับผมโอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวสีแดงผมเล่นให้ดูดีกว่าลองดูพี่ผมตัวใหญ่อยู่แล้วอย่างนี้นะมันเดิมอย่างนี้ใช่ปะครับผมดึงขึ้นบ่าจริงเหรอจริงสิโอเคมาดึงขึ้นบ่าเอ้ยนั่งลงไปพี่กี้ถูกต้องหัวเข่านะครับผมก็พยายามอย่าให้เลื่อนปลายเท้านะครับผมหย่อนตูดเยอะๆนะครับเราจะเก่งส่งก้นนะครับสั่นแล้วสั่นแล้วนิดหนึ่งอีสองดีเก่งมากครับไม่ใช่รู้ไม่เชียร์ไม่ใช่เชียร์โอ้ยโอเคนี่เป็นท่าเล่นกู๊ดเล่นก้นนะครับท่าแรกเนี่ยก้นนะเนี่ยโอเคนี่เป็นท่าเล่นกู๊ดเล่นแท็กโอเคท่าแรกคราวนี้เราไปท่าที่2กันท่าที่2ท่าที่2เราใช้กล้ามเนื้อตรงไหนดีผมขอเป็นส่วนหน้าขาแล้วกันหน้าขานะครับโดยการที่เราจะมีอุปกรณ์ประมาณ1ชิ้นที่เราสามารถทำได้นะครับเป็นตัวสไลด์แพดตัวนี้ครับผมแต่มีตัวนี้ด้วยครับตัวนี้มีโปรแบนนะครับผมโปรแบนมี2สีท่าที่2นะครับเราใช้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับก็คือตัวแรกตัวสไลด์นะครับตัวที่2คือโรแบนโอเคผมเล่นท่าแรกก่อนโอเคพี่กี้เล่นก่อนอันนี้เราไปซ้อมกันมาแล้วเราไปซ้อมกันมาโอเคอย่างนี้นะครับข้างหนึ่งเหยียบไว้ข้างหนึ่งบนสไลด์แพด1ข้างนะครับผมแล้วก็ทำท่านี้นะครับงอขาข้างหนึ่งข้างหลังขาข้างหลังเนี่ยตึงนะครับแล้วก็สไลด์ลงไปเยอะๆจนรู้สึกข้างนี้ตึงนะครับแล้วดึงกลับขึ้นลากลับมาโดยใช้ข้างนี้เก่งไว้ครับผมลากลงไปลากขึ้นมาอุ้ยดังกุ๊บกุ๊บกุ๊บเลยสำหรับใครที่เก่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแข็งแรงแล้วลองวาดขาเป็นวงกลมได้พี่กี้เดี๋ยวนะวาดเป็นวงกลมรู้สึกว่าไงแล้วก็ดิ้วขึ้นมาแล้วก็ยิงขึ้นมาตะกิวขึ้นโอเคถือว่าเก่งถือว่าเก่งถือว่าเก่งถ้าไปถอยหลังดึงขึ้นมา
สุดยอดเดี๋ยวขออีกข้างนะเดี๋ยวทำไปดูข้างนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมเอาตัวสไลด์ไว้ที่ขาด้านนะครับหลังนะครับวอร์มก่อนนะถอยหลังลงไปเก่งเก่งดึงขึ้นมาแต่ลองถ้าเก่งแล้ววานออกไปอย่างนี้อ่ะฮึดเดี๋ยวติดฮึดจะดึงกลับขึ้นมาโอ้โหเป็นไงใช้ได้เลยถือว่าโอเคแล้วปรากฏกี้บอกว่าใช้โปรแบนจริงๆถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังทำท่านี้ไม่ได้นะครับผมเอาโปรแบนมาช่วยหน่อยได้ทำให้ตรงส่วนหน้าขาของเราแข็งแรงนะครับผมหลักการมีง่ายเลยวางโปรแบนที่พื้นนะครับผมวางไปเลยเหยียบครึ่งนึงครับผมเอาอีกข้างนึงไปเกี่ยวไว้ตรงนี้ครับหาที่จับหาราวยึดไว้หน่อยครับผมคนไทยนะครับผมหาที่จับไว้นะครับผมครับกระดกปลายเท้าครับยกขึ้นมาเพราะท่านี้ง่ายกว่าเยอะเลยท่านี้ง่ายนี่ง่ายสบายให้เราอ่ะทำไมหล่อผมทำท่าน่ะไม่ดีนะขอโทษครับขอโทษโอเคอันนี้5ถึง108ถึง10 12ทีทำ3เซตเหมือนกันนะครับ3เซตนะครับพยายามเก่งหน้าขาเยอะนะครับดึงขึ้นมาไม่ของคุณสีเหลืองเบาไปคุณสีแดงดีกว่าโอเคคุณต้องสีแดงคุณต้องสีแดงลองผมขอครับเปลี่ยนข้างซ้ายแล้วกันอ่ะโอเคครับนะครับผมเอาเหยียบไว้ตรงกลางนะครับผมต้องกอดไหมต้องเกาะดาวด้วยครับยอมอย่าให้ผมยอมโอเคเป็นทุกอย่างให้แล้วนะครับโอเคโอเคหลักการคือกระดกปลายเท้าด้วยนะครับแล้วเก่งปลายเท้าขึ้นมานะครับผมพร้อมกับยกนะครับให้ตรงนี้ตึงนะครับตรงปล่อย2 3 5เฮ้ยเมื่อกี้เพิ่ง3เอง4 8เฮ้ยแล้ว12เลยมั้ย12โอเคโอเคประมาณนี้นะครับ8ถึง12นะครับ3เซตเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้มันได้3ท่าแล้ว3ท่า3ท่าที่เราแนะนำไปตอนนี้ท่าที่4ท่าที่4ใช้กล้ามเนื้อต้นไหนครับใช้กล้ามเนื้อส่วนแฮมสตริงแฮมสตริงโดยการตัวไหนดีโดยการที่เราใช้โปรแบนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีโปรแบนอยู่แล้วเอามาใช้ประโยชน์อีกนะครับผมครับหลักการคือแฮมสตริงคือกล้ามเนื้อส่วนนี้ที่เราต้องใช้ในการเดินก้าวเท้าต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นให้เรานะครับยืนท่านี้ครับผมเดี๋ยวผมทำสีแดงไปด้วยเดี๋ยวเราจะเคลื่อนที่ไปข้างๆกันนะครับผมได้3 9พอพี่เดี๋ยวมันจะหลุดเฟรมจะหายด้วยโอเคโอเค2 3 9คุณไปทางขวาผมไปทางซ้ายผมถูกต้องโอเคโอเคโอเคอย่างงี้นะงั้นยกขึ้นมาครับยกอย่างงี้ด้วยโอ้โหนี่เพิ่มความเพิ่มความหนักเลยนะก็คือถ้าใครที่ผมอธิบายนิดนึงครับถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเบานะครับเราควายด้านนี้เพื่อทำให้มันสั้นลงและดึงนะครับโอเคอ่ะโอเคยกขึ้นมานะครับผมครับตั้งโพซิชั่นคือย่อนตูดลงไปย่อนตูดลงไปให้มันไปโฟกัสที่ตรงแฮมสตริงครับผมครับผมแล้วก็ก้าวเท้าไปด้านที่ตัวเองต้องการก่อนทีละฝั่งนะทีละฝั่งนะก้าวทีละนิดนะครับ1 2 3 1 2รักษาระยะห่างระหว่างเท้านะครับผมอย่าให้มันชิดกันเกินไปนะครับของผมนี่หนักนะเนี่ยเราเดินเหมือนลิงกันเลยนะพี่กินนะเอาใหม่เอาไปครับกลับมายกเหมือนเดิมนะครับผมตั้งโพซิชั่นดีๆโอเครักษาระยะห่างของเท้าให้เท่ากันได้1 1 2 3เท้าทางซ้าย1 2ทำไมคุณดูง่ายจังวะโอเคก็คุณใช้สีแดงไงคุณไม่รู้หรอผมว่าเพิ่มให้อีกท่าดีกว่าที่คุยกันไว้โอเคทำท่าไหนครับท่าไหนนะผมลืมไปแล้วแม่ท่ายกอย่างนี้ไงโอเคอย่าเป็นปลาทองพี่วิกกี้อย่ามองไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินวิกกี้ละเรื่องตลอดเลยโอเคอีกท่าผมไม่ใช่ยาลบความจำนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องหนึ่งก่อนไหมเราเริ่มนอกเรื่องเราเริ่มเหนื่อยโอเคทำท่านี้ถ้าเขาเรียกว่าตรงนี้จะได้ ITB โอเคครับกล้ามเนื้อส่วนข้างๆครับ ITB ย่อมาจากอะไร ITB ย่อมาจากว่า IT นี่คือเป็นศัพท์ของทางคอมพิวเตอร์นะครับ IT ไม่ใช่โอเคเป็นกล้ามเนื้อด้านข้างนี้นะครับผมครับผมโอเคมาเลยเก่งไว้นะครับผมยกเหมือนเดิมยกเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ไม่ต้องไฟโอเคครับผมยกขาข้างนึงยกขาข้างนึงกวาดไว้ข้างบนกวาดข้างบนโอเคเก่งไว้กวาดข้างบน5ถึง10ทีเอาให้10ทีให้ไหวกันเมื่อกี้ผมสีแดงนะ2 3 4เก่งนะครับผมเก่งกล้ามเนื้อส่วนนี้ไว้นะครับผมเฮ้ยผมและล้มเลยโอเคเนี่ยถือว่าคุณสีแดงพลาดคุณสีแดงดีกว่าเก่งใหม่เก่งใหม่โอเคยกขึ้นนะครับแล้วบอกว่าผมอ่อนนะทำให้ดูสิไม่ได้บอกว่าอ่อนแล้วก็พลาดคนละที่พลาดยกขาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวพี่กี้จับผมไว้โอเค1 2 3 1เดี๋ยวพี่อ้าวเฮ้ยอ่ะพี่ดันได้ยาวพันผมดิโอเคอย่าดันอย่างนั้นอ๋อดันยังไงอ่ะปล่อยไว้อย่างนี้โอเคโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
อันนี้แย่กันเล่นนะครับโอเคโอเคอันนี้เป็นกล้ามเนื้อส่วนของ ITB นะครับได้ครับโอเคด้านข้างนะครับผมก็สวัสดีสำหรับใครเราผิดที่กันแล้วยืนตรงนั้นก็ได้เนาะจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มันผิดมาร์กอ๋อผิดจุดผิดจุดโอเคเป็นไงบ้างฮะวันนี้เราได้ที่รวมๆกันมาว่าวันนี้เราได้ถึง5ท่าเลยนะครับสำหรับ lower body นะฮะใช้กู๊ดนะครับจำนะฮะกู๊ดนะครับกู๊ดคอร์ตไตเซ็ปแฮมสตริงนะครับวันนี้เราได้แล้ว 4-5 ท่าครับผมคุณเอากลับไปทำแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเจอกันกับการรีลีสกล้ามเนื้อไม่มีอุปกรณ์ทำไงพี่ฮะไม่มีอุปกรณ์ทำไงถ้าไม่มีอุปกรณ์ใช้ท่าตามที่เราเล่นได้เลยตอนแรกผมก็คิดว่าให้มาซื้อที่นี่คุณจะขายพอใช่ไหมโอเคถ้าอยากได้อุปกรณ์นะครับมาซื้อได้ที่ไตฮับนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมลองดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กำลังใจเราหน่อยติดตามเราด้วยนะครับ Subscribe ที่ไตฮับ Channel พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ